ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock in Trend นะคะวันนี้เช่นเคยอยู่กับเก๋ๆดารินปริญญากุลจากกรมนาธิการสำนักข่าว eFinance ไทยค่ะครับผมธนศิษย์ประสมบุสุขนะฮะจาก eFin School นะครับอาจารย์เทสสัปดาห์นี้มาเจอกันวันแรกเนาะค่ะครับวันนี้อาจารย์เทสมาพร้อมกับหุ้นที่เขียวๆแดงๆเนาะกำกึ่งกึ่งนะฮะวันนี้ก็เฉียดไปเฉียดมาอยู่แบบนี้เนาะนะครับแต่รู้สึกว่าตอนเปิดน่าจะเปิดแดงป่ะครับพี่เปิดแดงแล้วก็มาเขียวนิดหน่อยแล้วก็เขียวๆแดงๆวันนี้ไม่ทราบว่ามีภาพไหมคะเพราะในเครื่องเก๋ไม่มีภาพจ้าขึ้นแล้วฮะโอเคนะคะเครื่องฉันมีปัญหาตลอดเลยตอนนี้ในระหว่างที่เราก็รอแฟนคลับมิตรรักแฟนเพลงของเราเข้ามาเริ่มมาแล้วฮะคุณศิริรัตน์นะครับมาคนแรกทุกวันเลยรักที่สุดเลยวันนี้มีคุณสมชัยมาก่อนนะเครื่องดิฉันก็ยังไม่มานะจ๊ะตอนนี้ใครที่ต้องการถามคำถามนะคะก็อย่าลืมมาแล้วอย่าลืมรีบส่งคำถามกันเข้ามาเลยนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้รีบตอบให้ได้ใช่จะได้ตอบให้ทันเนาะนะครับถูกต้องส่วนวันนี้อย่างที่บอกเนาะหุ้นเปิดแดงนิดหน่อยแล้วก็เขียวนิดหน่อยไปไหนไม่ไกล 1,000 เฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนจอก่อน 1,670 ค่ะน้องเทสมันเป็นจุดที่เหมือนจุดวัดใจอ่ะจะไปได้ไหมจะไปถึงไหมใช่ไหมฮะมันก็เลยอาจจะแบบว่าลุ่มๆดอนๆนิดนึงในตอนนี้นะคะเพราะว่าถามว่าปัจจัยต่างๆมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีก็ยังไม่ได้เหมือนแบบว่ามีอะไรมันชัดเจนมากที่มีนัยยะสำคัญแต่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายเหมือนฝรั่งตื่นมาซื้อหุ้นไทยนะเว้ยเฮ้ยมีแรงเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าในช่วงเช้าก็ยังแบบว่าบวกอยู่นิดหน่อยพอช่วงบ่ายบวก 6.7 จุดเมื่อวานต่างชาติซื้อสุทธิไป 2,900 ล้านนะจ๊ะเหมือนช่วงนี้ซื้อต่อเนื่องเนาะใช่ตั้งแต่เอาจริงๆตั้งแต่ MSCIประกาศปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นไทยต่างชาติเนี่ยก็ซื้อสุทธิมาตลอดวันนี้ก็เลยมีการตั้งประเด็นว่าคุณรู้หรือไม่ว่าฝรั่งเข้ามาซื้อหุ้นไทยเท่าไหร่แล้วหลัง MSCI เพิ่มน้ำหนักMSCI ปรับเพิ่มน้ำหนักตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่ประกาศจำได้ไหมวันที่ประกาศไม่นานนี้28พฤษภาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวฉันต้องทำการบ้านเราฉันเป็นคนตั้งประเด็นขึ้นมาเอง10กว่าวันที่ผ่านมาใช่คราวนี้เนี่ยมีแรงทำให้หุ้นบ้านเราเนี่ยพอสมควรเลยเนาะเราดูได้นะใครอยากรู้การซื้อขายของนักลงทุนรายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นต่างชาตินักลงทุนไทยสถาบันหรือว่าพอร์ตโบรกเกอร์จะมีแยกเอาไปให้เราสามารถดูได้จาก Stock Focus นะจ๊ะคลิกเข้าไปช่วงนี้เนี่ยก็พยายามที่จะหาพวกโปรแกรมอะไรที่เรามีแต่ว่านักทุนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่ามันทำได้แล้วก็แบบเอ้ยเผื่อวันไหนว่างๆมาลองเปิดดูซิอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนเนาะใช่ Stock Focus เข้าไปตรงไหนการซื้อขายของนักลงทุนนี่ขอเปลี่ยนภาษานิดนะฮะมันก็จะมีเลยทั้งเซตทั้ง T effect นะคะแล้วก็จะแยกให้ถ้าเกิดว่า default ไว้ก็คือเป็นของเมื่อวานคือล่าสุดเมื่อวานนี้ข้อมูลวันเดียวต่างชาติซื้อ 2,900 ล้านถ้าเราอยากรู้ว่าตั้งแต่ MSCI เพิ่มน้ำหนักคือเดือนที่แล้วแล้วก็ปรับวันที่ด้านบนเนาะ28ครับให้ทายเท่าไหร่จึงปึ๊บๆ 33,000 กว่าล้านจ้ากี่วันเองอะ12วันโดยประมาณเนาะนะครับและทุกกลุ่มขายหมดเลยหมดเลยโดยเฉพาะรายย่อยอย่างเรานะฮะขายไป 18,000 กว่าล้านตั้งแต่ MSCI เพิ่มน้ำหนักนะต่างชาติรับต่างชาติรับไป 33,879 ล้านบาทแต่ถ้าคุณดูอันนี้มันแค่10กว่าวันใช่ไหมครับถ้าคุณดูตั้งแต่ต้นปีก็ปรับวันที่ย้อนไปปรับเดือนไปตั้งแต่ต้นปีอันนี้เราจะได้เห็นภาพคร่าวๆไงจะได้เห็นภาพกว้างขึ้นเนาะใช่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเป็นยังไงถ้าเกิดตั้งแต่ต้นปีซื้อแค่ 9,800 ล้านแสดงว่ามาซื้อหนักๆก็เพิ่งไม่กี่วันที่ผ่านมานี้แหละและก็น่าจะเป็นช่วงที่มีนัยยะตั้งแต่วันที่28มาเนี่ยแหละเนาะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งปีล่ะปีที่แล้วครับอันนี้แอบดูมาก่อนแล้วนะตกใจนะบอกเลยว่าตกใจอันนี้เราเปลี่ยนครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋อเนี่ยเป็นปี18ใช่ไหมเป็นปี18ตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ต้นปี
วันที่หนึ่งทำไงวะนี่ต้องถอยวันเช้าก็แอบเล่นโอเคจริงๆก็ไม่ค่อยสันทัดนะตั้งแต่มาจัดรายการนี่แหละก็เลยลองเล่นเผื่อมีอะไรมาอัปเดตเนาะนะครับข้อมูลให้ใช้งานมากมายจริงๆแล้วเนี่ยแต่มันซ่อนไว้เยอะเรียนรู้ไปพร้อมกันรายปีคือปีที่แล้วทั้งปีนะคะเห็นแล้วอย่าตกใจ 287,000 กว่าล้านขายสุทธิขายนะจ๊ะไม่ใช่ซื้อครับเออก็เป็นสถาบันกับรายย่อยเนี่ยรับมาเยอะปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นยอดซื้อสุทธิอยู่ใช่ก็ซึมซึมเข้ามานะนะครับ 9,000 กว่าล้านแล้วก็หลังวันที่28มาเนี่ยยอดเพิ่มขึ้นมาแบบอย่างต่อเนื่องเลย 30,000 กว่าล้านก็หวังว่าเนาะเราครึ่งปีหลังไปเนี่ยน่าจะดีใช่มันน่าจะดีอีกประเด็นนึงเพราะอะไรเพราะว่าเฟดมีการส่งสัญญาณว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยแต่ต้องดูว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนเพราะถ้าเกิดว่าตามไทม์ไลน์ที่เขาบอกเนี่ยคือปลายปีแต่ว่าบางวันมันก็จะมีข่าวว่าอาจจะเร็วขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสที่เม็ดเงินจะไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นเกิดใหม่เนี่ยมากขึ้นเมื่อเราดูว่าต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิค่อนข้างเยอะในตั้งแต่ช่วงที่ MSCI เพิ่มน้ำหนักลงทุนรเราจะดูคือเวลาต่างชาติเขาซื้อหุ้นเขาต้องซื้อผ่าน NVDA ถูกไหมใช่ครับพี่ดูให้หน่อยได้ไหมอันนี้ไม่ได้เตรียมมาอยากดูเพิ่งมาคิดว่าซื้ออะไรล่ะฮะใช่ว่าเขาซื้อหุ้นอะไรก็ไปในส่วนตัวแรงกิ้งเนาะนะครับเซ็ตแล้วก็ accumulate NVDA ranking จริงๆตัวนี้เราเปิดให้ดูบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่เล่นอยู่ที่บ้านก็จะดูได้แค่วันเดียวก็คือของเมื่อวานนะครับสำหรับค่า default เนี่ยจริงๆมันจะเลือกเป็น net buy อยู่นะว่าเขาซื้ออะไรมากที่สุดเมื่อวานนี้ซื้อ CPO มากที่สุดนะจ๊ะถ้าตั้งแต่วันที่28มาประมาณ15วันนะพี่15มั้ยประมาณ15วันนี่แหละแล้วกันนะฮะช่วงพีเรียด15วันที่ซื้อไป 30,000 กว่าล้านเนี่ยใช่ซึ่งตรงเนี้ยอันนี้อาจจะต้องยอมรับว่านักลงทุนจะไม่สามารถดูได้นะสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับไม่มีคนดูได้เลยเหรอหรือว่าต้องเป็นแพ็กเกจพรีเมียมจะต้องเป็นสำหรับนักลงทุนที่ซื้อแพ็กเกจแพลตินัมกับทางเราเท่านั้นนะครับหรือว่าไปกดขอฟรีไทออลที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้สามารถดูข้อมูลได้15วันค่ะโอเคกดเข้ามานะครับ15วันที่ผ่านมานะครับ NVDR เนี่ยซื้ออะไรมากที่สุด BDMS เป็นอันดับ1นะคะ CPO เป็นอันดับ2นะSCC ปูนใหญ่เป็นอันดับ3 InTouch นะฮะเพราะว่า InTouch ได้เข้าคำนวณใหม่ด้วยไงแล้วก็อันดับที่5คือ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ถือว่าช่วงนี้มาแรงจังเลยวันนี้บวก 9% เลยอ่ะ SCB ใช่บอกในส่วนของตัวมูลราคาซื้อขายนะครับรวมถึงต้นทุนของต่างชาติด้วยในรอบ15วันที่ผ่านมาแต่อันนี้คือมันเรียงตามมูลค่าถูกไหมมูลค่าการซื้อสุทธิก็หัวด้านบนจะแรงกิ้งอยู่มูลค่าด้านบนนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คได้เนาะนะครับว่าเขาเข้ามาซื้ออะไรแล้วก็ดูในส่วนของว่าต้นทุนเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยนะคะใช่ถ้าจากราคาปัจจุบันสมมติถ้าเราซื้อตรงเนี้ยนะครับก็อาจจะถือว่าเราอาจจะได้ต้นทุนดีกว่าเขาแต่ว่าไม่มากนะแต่เขาอาจจะมีต้นทุนที่ซื้อมานานมากแล้วก็ได้นะอันนี้ต้องดูด้วยใช่แต่ก็ถือว่าเป็นรอบ15วันเนาะพอให้เราเห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าเราซื้อแพงหรือซื้อถูกกว่าเขาเพราะอย่างว่าอันดับที่2เนี่ยฮะ CPO จากราคาลาสเนี่ย81ถ้าดูต้นทุนของเขาเนี่ยจริงๆต้นทุนเขาต่ำกว่าเรานะ59.50นะแสดงว่าเขาเก็บมาแบบว่าตั้งแต่ในช่วงที่หุ้นลงมาเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเอามาประเมินได้คร่าวๆเนาะนะครับว่าเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาหาใครเผื่อว่าเราอยากจะลงทุนตามธีมเงินนอกอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เชื่อว่าเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยมีผลต่อหุ้นมากๆใช่นี่ๆพี่เกียรติคนนึงแหละที่เชื่อว่าเม็ดเงินต่างชาติก็เหมือนแบบว่าถ้าเกิดเราพูดว่าตลาดจะไปมันต้องมีเจ้าอ่ะคือถ้าเกิดหุ้นจะไปมันต้องมีเจ้าถ้าเกิดเป็นทั้งตลาดเล็กๆอย่างตลาดไทยตลาดหุ้นแบบว่าเกิดใหม่อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเงินต่างชาติเข้ามาก็ต้องมีเงินต่างชาติเนาะเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เอาเข้ามาแค่ล้าน2ล้านเขาหอบเข้ามาแบบว่ามหาศาลมากแต่จะไปอยู่หุ้นตัวไหนก็สามารถเข้าไปรีเช็คกันได้ถูกต้องจ้าอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของ NVDR ว่าเข้ามาเก็บหุ้นอะไรบ้างหลังจากที่ MSCI ประกาศเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะคะครับมีอีกอันนึงที่เช้านี้ภูมิใจนำเสนอนะจ๊ะเพราะว่าเขาติดอันดับข่าวยอดนิยมด้วยโอ้โหอันดับหนึ่งแล้วค่ะ คุณจำได้ไหมว่าทุกรัฐบาลเอ้ยทุกพรรคการเมืองที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำครับคราวนี้ก็เลยมีโบรกเกอร์หนึ่ง
ถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นเอเชียพาร์คดูสิจริงด้วยเอเชียพาร์คก็เปิดโผนะคะ5หุ้นกลุ่มเสี่ยงค่าแรงขั้นต่ำพุ่งรับนโยบายรัฐบาลใหม่เมื่อวานเนี้ยที่หุ้นปิดบวกตอนท้ายๆอ่ะก็เหมือนรับนายกคนใหม่แต่หน้าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะนายกนายกสมัยที่2ใช่มั้ยเฮ้ยบวกรับนายกอย่างนี้เลยเหรอหยอกนะคะก็คราวนี้เนี่ยเมื่อจะมีรัฐบาลใหม่แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะต้องมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างที่เคยหาเสียงกันเอาไว้ใครจะได้รับผลกระทบบ้างล่าสุดเขามีโผล่ต้นทุนเยอะเนาะพวกนี้เนาะล่าสุดเขามีโผล่ครม.อะไรกันออกมาแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นทางการซึ่งคุณวิษณุเองเนี่ยบอกว่าในเรื่องของคณะรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะจบได้ภายในเดือนเนี้ยแล้วก็เริ่มทำงานได้เดือนหน้าภารกิจแรกก็คืองบประมาณต้องผ่านงบประมาณปี2563นะคะก็สิ้นเดือนนี้จะทราบในส่วนที่นั่งแล้วใช่ไหมฮะถูกต้องตอนนี้ก็ยังมีการถกเถียงแย่งชิงกันอยู่ตกลงกันค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทต่อวันแล้วเงินเดือนเราจะขึ้นป่ะวะเราไม่ได้ใช้ค่าแรงขั้นต่ำปรับฐานเหมือนปรับฐานขึ้นมาเนาะหุ้นที่ได้รับผลกระทบรับเหมาค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์เกษตรและยานยนต์เพราะว่าถ้าเป็นคนนี้ก็เหมือนเขาใช้คนค่อนข้างเยอะเนาะใช่แล้วธุรกิจประเภทนี้อ่ะเดี๋ยวนะเขาจะแยกเลยนะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างค่าแรงเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10-15% ของต้นทุนกลุ่มค้าปลีกมีค่าใช้จ่ายพนักงาน 30% อันนี้ก็น่าจะกระทบเยอะกว่าอิเล็กทรอนิกส์ใช้แรงงานเนี่ยค่าต้นทุนแรงงานประมาณ 5-8%เพราะพวกนี้เขามีโรงงานเนาะใช่แสดงว่ากลุ่มค้าปลีกเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบในด้านของค่าแรงเนี่ยเยอะที่สุดก็มีเป็นแบบว่าบอกเป็นตัวหุ้นเลยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจประเด็นนี้ก็เข้าไปอ่านกันเพราะว่ากลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็เป็นหุ้นแบบว่าฮอตฮิตทั้งนั้นเลยนะ หุ้นเด่นหุ้นดังนะฮะเป็นหุ้นแบบว่าที่นักลงทุนถามเราอยู่แล้วทุกวันด้วยค่ะถ้าสนใจเข้าไปอ่านรายละเอียดนะคะครับมีคนถามหุ้นกันเข้ามาแล้วมีคนถามว่า BEM เกิดอะไรขึ้นคะแท่งแดงยาวเลยวันนี้มีนักลงทุนถามเข้ามา2คนซ้ำกันด้วยครับพี่เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นติดวอลลุ่มใช่แล้วดูที่ข่าวหุ้นยอดนิยมอันดับ3 เห็นไหมเพราะเป็นหุ้นที่ฮอตคลิกไงมันก็เลยติดอันดับข่าวหุ้นยอดนิยมคลิกเข้าไปดู 5% ครับสหภาพกทพจี้ให้ทบทวนการยืดสัมปทานให้กับ BEM ว่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายวันนี้ก็มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ บอกว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษก็คือกทพเนี่ยเตรียมเสนอกรรมการกทพทบทวนการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนจำได้ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเขาขยายสัญญาให้แลกกับค่าโง่ที่จะต้องจ่ายอ่ะ ซึ่งอันนี้จริงๆมันจบไปแล้วนะก็ความเห็นส่วนตัวแล้วก็เท่าที่ประเมินจากนักวิเคราะห์อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็มองว่าจริงๆตรงนี้ไม่น่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นการมันเคลียร์ไปแล้วมันเป็นการแลกกันแล้วก็ผ่านครม.อะไรมาแล้วด้วยแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่ทำให้ BM ลงเนี่ยอย่างที่พูดกันมาตลอดมันน่าจะใกล้พื้นฐานเกินพื้นฐานแล้วมากกว่าพอมีข่าวร้ายอะไรนิดเดียวอ่ะมันก็ส่งผลเยอะเนาะพร้อมขายเลยแต่ถามว่าพื้นฐานอะไรของเขาจะเปลี่ยนไหม คือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีนัยยะที่จะให้เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนเนาะหยวนต้าล่าสุดก็ยังปรับเพิ่มประมาณการแล้วก็ในการเพิ่มอายุสัมปทานนะคะแล้วก็เพิ่มราคาเหมาะสมเป็น12บาทแต่แนะนำแค่เทรดดิ้งเพราะหุ้นขึ้นมาเยอะแล้วนั่นเองหุ้นราคาค่อนข้างสูงณปัจจุบันนี่วันนี้วอลุ่มมาแล้วจ้า103เอ้ย183ล้านหุ้นตอนนี้เทรดมาแค่ชั่วโมงกว่าๆนะคะเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันที่ผ่านมา34ล้านหุ้นยังไงก็ลงมาค่อนข้างหนักเนาะนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยเรื่องนี้แหละนะครับที่ส่งผลให้ราคาลงมานะครับด้านพื้นฐานก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับถ้าดูในส่วนตัวกราฟเทคนิคนะครับอ่ะถ้าดูในส่วนของตัว BM ที่ผ่านมาเนี่ยเขายกตัวขึ้นมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าดูจากกราฟที่ลงมาวันนี้นะครับเนื่องจากแท่งแดงจริงๆด้วยใช่เนื่องจากเขาขึ้นมาสะสมค่อนข้างนานครับพี่
วันเนี้ยที่มีวอลุ่มขายเข้ามาเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ส่งผลต่อเขามากเท่าไหร่นะครับก็ยังถือว่าเขายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะนะครับถ้าเราใช้ในส่วนของตัว V shape หรือว่าราคาโลล่าสุดเนี่ยนะครับเราจะให้จุดรับไว้ที่ประมาณตรงนี้ครับพี่ที่ประมาณ11บาทซึ่งตรงเนี้ยก็เคยเป็นจุดที่เขาลงมาเทสซ้ำๆอยู่พอสมควรนะครับสำหรับ11บาทของ BEM นะครับแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของข่าวที่มาว่ากระทบระยะสั้นเฉยๆนะครับถ้าพื้นฐานเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังดีอยู่ก็น่าจะไปต่อได้นะค่ะแต่อย่างที่บอกแหละราคาตรงเนี้ย12บาทอ่ะคือ all time high ของ BEM ซึ่งมันน่าจะใกล้ๆพื้นฐานนี่ไงเหมือนตาบอกแน่เทรดดิ้งให้ราคาเหมาะสม12บาทครับอันนี้น่าจะเยอะสุดละ CIMB ให้12บาท20ถ้าเป็น Tiscoให้แค่11 บาท 40แนะนำถือแล้วด้วย BEM เอ้ย KGI ให้11 บาท 10อ่ะก็กองมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะนะครับตามนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมก็จริงๆแล้วก็ไปดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่เลวร้ายหรอกสำหรับ BEM อ่ะเอาความเห็นส่วนตัวนะคือราคามันขึ้นมาค่อนข้างแรงมากกว่าก็ตบลงมาบ้างขอแอบดูตรงนี้นิดนึงว่าราคามันลงมาครับพี่เมื่อสักครู่นี้แอบเห็นในกราฟนะฮะก็คืออ่ะอันนี้ผมเปิดในส่วนตัว buy sell volume นะครับราคาลงมาแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยคือยังเป็นสัดส่วนการซื้อมากกว่าขายนะยังมีความเชื่ออยู่นะปึ๊บอ่ะขอแอบจริงๆในกราฟเนี่ยเราไอ้นี่ได้เลยเหมือนกับว่าเราจะมีบอกว่าเป็น buy หรือ sell เนาะใช่ก็คือปัจจุบันเนี่ยราคาลงมาอ่ะอันนี้ผมเปิดมาหน้า F2 เนาะ stock code นะครับก็เป็นสัดส่วนการซื้อหรือว่าคนยังเคาะขวาอยู่นะนะครับเป็นสัดส่วนซื้อเนี่ยอยู่ที่ 51% ขายแค่ 47% ก็คือราคาลงมาแต่ว่ายังมีแรงซื้ออยู่นะต้องดู bid offer ก็คือเขียวมากกว่าหมายถึงว่ามีคนอยากซื้อมากกว่านั่นเองใช่วางในสัดส่วนของการซื้อมากกว่านะครับทีนี้ถ้าใครสนใจดู bid offer ดู volume พวกเนี้ยครับพี่แนะนำสัปดาห์หน้าจริงๆเราจะมีคอร์สนะครับคอร์สการใช้งาน bid offer นะเพราะว่าจริงๆแล้วเกียรติอาจารย์พวกนี้จริงๆมองว่ามันสำคัญนะครับเพราะว่าเอ้ยวันนี้คนขายเยอะนะเราอาจจะตกใจแต่ว่าถ้าเรามาดูในส่วนของตัว bid offer ดู volume ที่คนซื้อขายเนี่ยจริงๆแล้วคนยังสนใจอยู่นะแสดงว่าคนมีเชื่อเขาอยู่นะที่ราคาลงมาตอนนี้ก็อาจจะเป็นจะลงใช่ไหมราคาลงมาก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับบางคนนะจริงๆแล้วแนะนำเนาะนะฮะสำหรับสัปดาห์หน้านะครับขอบิลออฟเฟอร์นะครับวันพุธหน้าครับวันพุธหน้านะคะวันพุธหน้าถ้าสนใจก็ไปที่หน้า e-business group แล้วก็ดูได้ว่าจะมีการ19มิถุนายนมีคนแปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วทีมงาน นี่มันมาเป็นขบวนการนี่หว่ามันเป็นทีมนะอันนี้ก็สำหรับ BEM นะคะ SS มีอะไรจ้าวันนี้5วันที่ผ่านมาเนี่ยเทรดกัน 8.5 ล้านหุ้นเฉลี่ยต่อวันนะวันนี้แค่ชั่วโมงยังไม่ชั่วโมงครึ่งเลย76 ล้านวอลุ่มปกติไป890ถูกต้องจึงจริงๆไม่ได้มีข่าวอะไรหวือหวาแต่เหมือนกับว่าก็มีคนไปพบเจอว่า ในปีนี้อ่ะอันนี้มาจากบทวิเคราะห์กิมเองนะคะเอาให้ดูราคาเป้าหมาย4.20 บาทกิมเองบอกว่าเหมือนกับว่าคำว่าเริ่มต้นคำแนะนำหุ้น S ก็คือเพิ่งทำรีเสิร์ชครั้งแรกด้วยคำแนะนำซื้อโดยมองว่าปีนี้จะเป็นปีเริ่มต้นแห่งการเก็บเกี่ยวของ S เพราะว่าที่ผ่านมา S เหมือนกับเขาลงทุนไปเยอะแล้วก็หุ้นเขาก็ไม่ไปไหนซึ่งถามว่าผลการดำเนินงานเขาเนี่ยเป็นยังไงมันก็ดูเหมือนจะเทิร์นอะราวนะเห็นไหมแต่คนก็ยังไม่ค่อยเชื่อเฮ้ยมันเทินจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ก็มีกิมเองออกมาคล้ายๆคอนเฟิร์มว่าเออปีนี้น่าจะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวของเขาแล้วก็ให้ราคาพื้นฐานเนี่ย4.20 บาทแล้วก็มันยังมีอีกประเด็นนึงตอนนี้3.50 บาทเออเขาจะเอาบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เออส่วนจะมีโบรกเกอร์อื่นมองยังไงอะไรหรือไม่เราจะทำเป็นหุ้นเด่นวันนี้ในช่วงบ่ายนะคะอินนี่ก็ขายของนะฮะเข้าไปอ่านกันได้เนาะในช่วงบ่ายรออ่านแต่ว่าตอนนี้เอาประเด็นคร่าวๆก็คือนักวิเคราะห์ก็มองว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวของหุ้น S แล้วก็ยังมีประเด็นที่ซ่อนอยู่ก็คือการนำบริษัทลูกเข้าตลาดด้วยเทคนิคเป็นยังไงบ้างในส่วนตัวราคานะครับจริงๆราคาก็ยกตัวขึ้นมาแล้วนะครับพี่ก็น่าจะมีนักลงทุนคาดการได้ประมาณนึงแล้วแหละว่าช่วงเนี้ยน่าจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของเขาเนาะเพราะว่าอย่างช่วงที่เขาลงทุนมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ระยะเวลาที่จะแบบว่าดึงเงินกลับดึงในส่วนของว่ากำไรกลับนะครับก็น่าจะมีนักลงทุนเนี่ยเชื่อมาแล้วประมาณนึง
นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเริ่มยกตัวขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนค่ะปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับซึ่งราคาณปัจจุบันเนี่ยนะครับรวมถึงวันนี้โดดขึ้นมาแล้วนะฮะที่ขึ้นไปทำไฮที่3.62 บาทนะครับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับไซด์เวย์ซึมๆออกข้างมาแต่ว่าจุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างเหนียวเพราะว่าเคยขึ้นไปเทสมาแล้วครับพี่ตรงนี้อยู่ที่3.56 บาทนะครับวันนี้ขึ้นไปเทสผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่3ปิดเนาะใช่ที่3.62 บาทนะครับเพราะฉะนั้นจะคอนเฟิร์มเขาอีกครั้งนึงคือถ้าเขาสามารถปิดเหนือขึ้นไปได้จาก3.56 บาทนะครับก็น่าจะมีแรงขึ้นไปเล่นข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวต้านเท่าไหร่นะเป็นแนวต้านแรกของเขาเนาะแนวต้านแรกคือ3.56 บาทที่จะต้องผ่านไปให้ได้นะคะถ้าผ่านขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆแล้วเป็นจุดที่เขาเคยขึ้นไปเทสอีกจุดหนึ่งก็อาจจะให้ยอดนี้ไว้เลยครับพี่ปึ๊บ3.86 บาทนะฮะก็จะเข้าไปใกล้ๆราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ครับก็หวังว่าจะขึ้นไปเทรดกันด้านบนเนาะสำหรับ S นะคะครับสิงห์เอสเตทมีคนถามอีกตัวนึงแหละ BEC เกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เมื่อวานละจริงๆแล้วตัวเนี้ยเอาความเห็นส่วนตัวไหมเกิดอะไรขึ้นคือเอาความเห็นส่วนตัวไหมคิดว่าใช่ความเห็นส่วนตัวคิดว่าใช่โอเคราคามันแรงเกินขึ้นมาค่อนข้างขึ้นแบบแรงมากจนแบบว่าทะลุพื้นฐานอะเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นไปบวกแตะ10.70 บาทนะจ๊ะก่อนที่จะลงมาปิดเนี่ยลบคือปิดไป9.60 บาทบาทวันนี้ลงมา9.40 บาท9.45 บาทคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรแบบว่าหวือหวาหรืออะไรเลยเพราะว่าราคาเหมาะสมที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ค่ะ8.60 บาท8.40 บาทเนี่ยประมาณนี้เองซึ่งความจริงพื้นฐานก็ยังไม่ได้ซัพพอร์ตตัวเขาเนาะนะครับแต่ราคายกขึ้นมาเนี่ยใช่ก็นี่ไงผลการดำเนินงานไตรมาส2ยังอ่อนแอนะจ๊ะแล้วก็คือจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีการเก็งกำไรกันเข้ามาเพราะว่า BEC เป็นช่องที่คืนใบอนุญาตถึง2ใบก็จะทำให้ต้นทุนเขาเนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันขึ้นมารับข่าวไปค่อนข้างเยอะแล้วหุ้นก็เลยลงราคาก็ยกตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะใช่ดูในทางเทคนิคนิดนึงว่ามันหลุดแนวโน้มหรือยังจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เวลายกตัวขึ้นมาแบบว่าสวนกับว่ากำไรของเขาเลยนะนะยกตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าในทางกราฟเทคนิคเนี่ยเนื่องจากเขายกขึ้นมาพอสมควรช่วงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วถ้าดูจากโลก่อนหน้านะครับโลตรงนี้เคยเป็นแนวต้านเดิมด้วยครับพี่ตรงนี้ประมาณ9.50 บาทประมาณ9.30 บาทนะครับวันนี้ราคาลงมาที่9.40 บาทก็ค่อนข้างเฉียดแล้วนะครับก็อย่าหลุดต่ำกว่านี้แล้วกันเนาะนะครับที่9.30 บาทนะครับถ้าไม่หลุดต่ำกว่า9.30 บาทและยกตัวเองขึ้นไปต่อได้นะครับก็น่าจะเชื่อก็ยังมีความเชื่อว่าเขาน่าจะซึมขึ้นไปเล่นด้านบนอยู่นะครับแต่ว่าก็อยากให้ควบคุมความเสี่ยงหรือว่าเฝ้าติดตามดีๆเพราะว่าเนื่องจากด้วยพื้นฐานเขาอาจจะยังไม่ค่อยซัพพอร์ตเนาะถูกต้องเดี๋ยวถ้าเกิดว่างบไตรมาส2ออกมาต้องดูว่ามันคือเขามองว่ายังอ่อนแอมันจะอ่อนแอตามคาดน้อยกว่าคาดหรืออาจจะดีกว่าคาดก็ได้นะคะแต่ว่าณจุดเนี้ยราคาก็ค่อนข้างจะเกินพื้นฐานด้วยหุ้นก็เลยปรับตัวลดลงมาจริงๆเราก็เตือนกันตลอดนะสำหรับหุ้นที่แบบแตะใกล้ๆแตะพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยทั้ง BTS ทั้ง BEM BEC นี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะครับก็เหตุผลตามนี้ใช่ด้วยแฟกต์พื้นฐานก็ยังไม่ซัพพอร์ตเนาะนะครับมีแรงเข้ามาเวลาลงก็อาจจะหนักนิดนึง CPO เป็นหุ้นที่ฝรั่งซื้อเยอะที่สุดนะแล้วก็มีแรงนักลงทุนบ้านเราเข้ามานะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยถ้านักลงทุนเหมือนไปดูฟังก์ชันเราเนี่ยเนาะนะฮะก็ถ้าดูจากราคานะครับตอนนี้ก็ซึมไซด์เวย์นะครับว่าจะเลือกไปต่อหรือเปล่านะครับถ้าดูจากช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับจริงๆก็คล้ายๆกับช่วงนี้นะยกตัวขึ้นมาแล้วซึมออกข้างนะครับก็อาจจะต้องติดตามเนาะช่วงเนี้ยนะครับว่าเขาจะไปต่อหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าส่วนตัวคิดว่าเนื่องจากมันลงมาค่อนข้างลึกครับพี่ถ้าใช้แนวต้านที่เราเคยเทสบ่อยๆเนี่ยเป็นแนวรับน่าจะเซฟกว่าจุด V ด้านล่างนะครับด้านบนตรงนี้นะครับอยู่ที่ว่า78 บาทส่วนตัวคิดว่านะฮะด้วยมีต่างชาติซื้อสะสมเพิ่มขึ้นเนาะนะครับด้วยพื้นฐานของเขาน่าจะลงมาไม่ถึงนะครับแต่ถ้าลงมาจริง
อย่าหลุดต่ำกว่าในส่วนของว่า78บาทตรงนี้ละกันแต่เขาเป็นหุ้นที่จะได้รับผลกระทบจากค่าแรงค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่ากลุ่มค้าปลีกที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้คือต้นทุนค่าแรงเนี่ยคือ 30% แต่ว่าสุดท้ายก็จะต้องรอดูรัฐบาลใหม่เนี่ยเคาะออกมาก่อนว่าจะยังไงอันนี้คือถ้าเกิดยังไม่หลุด78บาทก็ถือว่ายังไม่หลุดแนวโน้มขาขึ้นใช่แล้วก็ดีดตัวขึ้นนะฮะก็แล้วต้านคือตรงไหนที่เดิมตรงนี้ใช่83บาทนะครับก็ยังถือว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละตอนนี้นะครับยังไม่หลุดนะใช่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ซึมๆพักบ้างเนาะอาจจะแค่พักก็ได้มาดูราคาพื้นฐานค่ะมีตั้งแต่85บาทไป92บาทตอนนี้เท่าไหร่81บาทก็อาจจะใกล้ๆแล้วเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะให้90บาทอัพสำหรับCPO นะคะน่าจะเป็นยอดเดิมที่เคยไปเทสเลยครับพี่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอใช่ถ้าดูจากภาพวีคอันนี้คือภาพวีคนะคะใช่ครับยอดเดิมนี่คือตรงนี้เขาเคยไปถึง90บาทนะเมื่อปี61เลยก็ปีนิดๆหวังว่าจะกลับไปเทสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้จากกราฟก็ยังไม่หลุดแนวโน้มขาขึ้นก็ยังไม่หลุดแนวโน้มนะฮะเจ้าปรึกษาจ้าพี่มีแรงยกตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วเนาะถึงถามไงว่าอาจจะอยากรู้ว่ามันจะไปต่อหรือเปล่าจัดไปจ้ะโอเคครับถ้าดูในส่วนตัวกราฟเทคนิคนะครับจริงๆแล้วกราฟก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะว่ายกตัวขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมานะครับ 17.70 โลล่าสุดเนี่ยครับพี่อยู่ที่ 20.60 นะครับก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของเขาค่ะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับทีนี้ถ้าจุดที่เขาเคยไปเทสเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวต้านได้นะฮะก็คือตรงนี้นะครับเคยขึ้นไปเทสตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นไปนี้ข้างบนนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ21.60 ตอนนี้เลย 21.60 นะครับสำหรับพฤกษาเราอาจจะลุ้นให้เขาขึ้นไปปิดด้านบนครับพี่วันนี้ขึ้นมาชนตรงนี้พอดีเลย 21.60 นะครับก็สำหรับพฤกษาวันเนี้ยกลับขึ้นมาเทสนะครับที่จุดเดิมเนาะก็รอลุ้นให้เขาผ่านขึ้นไปปิดด้านบนแล้วกันนะครับที่21.60ก็คือจุดตอนนี้เลยใช่นะคะแนวต้านต่อไปมีไหมน่าจะขึ้นมาพักนึงแล้วนะขอกลับขอมาดูภาพวีคนะครับเคยขึ้นไปสูงสุดที่27 บาทเนาะอันนี้ตั้งแต่ปี60นะใช่อันนี้เป็นภาพวีคนะคะตอนนี้เรากำลังหาแนวต้านถัดไปของพฤกษาตรงนี้นะครับ22บาทนะครับถ้าดูในภาพวีคเนาะนะครับแนวต้านแรกหรือว่า V ที่เขาเคยขึ้นไปเทสเนี่ยณจุดถ้าหลุด21.60 ขึ้นไปได้A โทษครับถ้าหลุด21.60ขึ้นไปได้นะครับจะไปเจอตรงนี้22.10ก่อนนะครับแล้วก็ยอดถัดมาตรงนี้นะครับ22.70อันนี้เป็นแนวต้านถ้าเกิดเราดูในทางเทคนิคนะคะครับดูพื้นฐานบ้างดีกว่าปรึกษานักวิเคราะห์โอ้อาจจะค่อนข้างเกินมูลค่าเหมาะสมไปเหมือนกันนะคะตั้งแต่19 บาทไปจนถึง21.20 ตอนนี้21.60 ใช่แล้วก็ระมัดระวังละกันก็ลองดูเนาะว่ามุมมองนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับทำไมเขาถึงให้เป้าไว้เท่านั้นนะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่ราคาอาจจะค่อนข้างแตะราคาพื้นฐานถ้าเกิดว่ามีอะไรเป็นข่าวร้ายมานิดนึงพร้อมลงอันนี้บอกเลยนะคะสเต็กมีคนบอกว่าสเต็กวอลุ่มเข้ากับเสียหนูลงตัวแล้วใช่ไหม วันนี้วอลุ่มติดท็อป5นะคะอันนี้เป็นมูลค่าการซื้อขาย most active นะคะอยู่อันดับ5โอ้โหล่าสุดที่ติดตามมาก็คือในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตามโผครม.เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้พลิกโผไปจากที่เคยตกลงนะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คมนาคมก็น่าจะได้เก้าอี้ตามที่ตกลงกันไว้แต่มันยังไม่สรุปไงคืออะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็คงต้องรอวันที่สรุปอีกครั้งนึงแต่ว่าก็มีสัญญาณที่ดีแหละครับเป็นยังไงคะก็จริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีวอลลุ่มเข้านะครับติดลำดับที่11เนาะอันนี้ใน F6 ของเรานะคะใช่ก็คือวันนี้นะครับซื้อขายอยู่ที่20ล้านเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของ5วันที่ผ่านมานะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเองอ
5วันที่ผ่านมาทั้งวันเทรด20ล้านแต่ตอนเนี้ยชั่วโมงครึ่งเทรดไป20ล้านใช่ก็ถือว่าน่าจะมีนัยยะขึ้นมาเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูในส่วนตัวทางในส่วนว่าการเทคนิคนะครับจริงๆราคาเนี่ยก็ยกตัวขึ้นมาสักระยะนึงแล้วแหละนะครับก็ในส่วนของว่าการเมืองอาจจะเป็นเหตุปัจจัยนึงนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ยกตัวเซปึ๊บไซด์เวย์ออกข้างนะครับยกตัวไซด์เวย์ออกข้างปัจจุบันเนี่ยทำท่าเหมือนจะเบรกขึ้นมาครับพี่หาแนวต้านต่อไปเลยจุดถ้าแบบจุดเทสอันนี้ยืนผ่านขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับ25.30 บาทตรงเนี้ยนะครับยืนผ่านขึ้นไปได้แล้วทีนี้น่าจะนิวไฮแล้วป่ะพี่นิวไฮหรือเปล่าใช่กำลังดูว่าใหม่ๆชื้อโอ้ยังมีหน่อยๆน่าจะ30กว่าบาทไหมถ้าขึ้นไปยอดนี้นะครับเป็นยอดที่แบบว่าขึ้นมาเทสบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็อันนี้ตั้งแต่ปี61ช่วงต้นปีเลยนะใช่แต่ก็เป็นจุดที่เขาขึ้นมาเทสหรือมาสัมผัสเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับ27 บาทใช่ประมาณ27 บาทนะครับตรงนี้เนาะ26 บาทกับว่า75นะครับหรือ27 บาทราคาตอนนี้ก็ชิดๆแล้วแหละนะครับก็อาจจะต้องรอลุ้นให้ยืนอยู่ด้านบนให้ได้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ขึ้นมาสำหรับภาพวีคนะครับที่เป็นแนวต้านด้านบนค่ะส่วนในทางพื้นฐานนี่ไงนักวิเคราะห์เขาก็ต้องมองว่ามีศักยภาพแล้วก็มีโอกาสในการรับงานที่จะเปิดประมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเสี่ยหนูได้มีส่วนร่วมในรัฐบาล แต่ว่าจริงๆเขาก็คงจะไม่ได้อะไรหรอกแต่ทุกครั้งที่เป็นรัฐบาลสเต็กก็จะได้เอาอย่างการแต่จริงแล้วเขาก็เกลี่ยเกลี่ยกันทุกบริษัทรับเหมาแหละราคาพื้นฐานนะคะ31 บาทอุ้ย28 บาทก็มี28นักวิเคราะห์มีมุมมองที่ค่อนข้างต่างกันเนาะ28 บาทต่ำสุด28 บาทต่ำสุดของโนมูระนะคะส่วนสูงสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่34.50 บาทของ UOB ครับถ้าเกิดเราจะคิดที่28 บาทมันก็อาจจะใกล้ๆแล้วนะคะแต่ว่าเป้าสูงสุดที่นักวิเคราะห์ให้ไว้คือ34 บาทแต่ก็ยังถือว่ายังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ทุบโบกให้เนาะนะครับ26.50 บาทตอนนี้ OSP และ PTG มีคนบอกว่าขึ้นบอลลูนแล้วก็ถีบลงมาเลย อุ้ยตายแล้ว เห็นภาพเลยใช่ไหม OSP เนี่ยดูสิคะอันนี้หรือเปล่าหมายถึงกราฟตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเหรอขึ้นบอลลูนอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นออลไทม์ไฮของเขาไหมแต่ก็ยังไม่ถือว่าหลุดแนวโน้มนะฮะสำหรับกราฟนะก็เขาขึ้นไปแบบว่าใช่ใช่เขาขึ้นมาแบบว่าอันนี้แนวต้านคืออยู่ที่ใจไปเลยนะคะเพราะว่าถ้ายอดช่วงก่อนหน้าตรงนี้34.25 บาทนะครับ34.25 บาทเนี่ยเขาขึ้นมาเทสเนี่ย2 รอบแล้วนะครับแล้วก็ผ่านขึ้นไปนะครับตอนนี้น่าจะกลายเป็นแนวรับใช่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่หลุดนะพี่ก็ยังถือว่าน่าจะยังเป็นแนวโน้มที่ดีของเขาอยู่นะแต่ว่าเนื่องจากราคาเขาเนี่ยอย่าง2วันนี้เขายกตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงเนาะนะครับมันอาจจะซึมๆไซด์เวย์ออกข้างบ้างนะครับสำหรับ OSP อันนี้ถ้าจำไม่ผิดเขาจะติดโผเซ็ตร้อยนะที่วันนั้นเราเรียงมาเก็บแคปกันใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องน่าจะติดโผเซ็ตร้อยตัวใหม่อะไรประมาณนี้มาดูราคาพื้นฐานให้เดาน่าจะใกล้ๆเต็มหรือเปล่า40 บาทแต่ปี2020นะคะตอนนี้นักวิเคราะห์เริ่มไปใช้ราคาเป้าหมายปีหน้ากันแล้วนะจ๊ะจะบอกให้ก็ใช้เวลาเนาะนะอาจจะถ้าเกิดเอาเป็นปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ30ต้นๆ นะคะตอนนี้หุ้น34.50 บาทก็เป็นอีกตัวนึงแหละที่อาจจะใกล้แตะพื้นฐานดังนั้นก็แล้วก็ราคาทำออลไทม์ไฮด้วยก็คือมาตามเป้าของบางบล็อกแล้วแหละนะครับโดนแล้วก็โดนตกลงมาบ้างก็อาจจะเป็นการย่อตัวคิดซะว่าเพื่อไปต่อคิดอย่างนี้ยังได้ใช่ไหมพักตัวเพราะว่ามันก็ยังไม่หลุดแนวโน้มถูกไหมใช่ใช่ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ทั้งภาพเดย์และภาพวีคนะครับแต่ก็อาจจะต้องดูต้นทุนดีๆเนาะนะครับอีกตัวนึงค่ะ PTG มีคนบอกว่าเหมือนกันอะโอ้โหคุณดูกราฟเขาสิให้เขาพักบ้างเถอะเขาคงจะเหนื่อยนะเขายกตัวขึ้นมาแบบว่าสูงมากนะฮะก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ค่ะยังไม่หลุดแนวโน้มเหมือนกันใช่เพราะว่าเขายกตัวขึ้นมาตั้งแต่เท่าไหร่เนี่ยแถวๆนี้ประมาณแนวต้านชิดเท่าไหร่10 บาทนะฮะ
ช่วงก่อนหน้านี้เขาไหลลงมาค่อนข้างเยอะเนาะขอดูภาพวีคละกันนะครับถ้าเป็นภาพวีคนะครับดูในส่วนของA ด้านบนนะครับหรือว่าราคาไฮด้านบนก่อนที่จะลงมาหนักนะครับจริงๆแล้วจุด A ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญของเขานะครับก็คืออยู่ที่19.80 บาทนะครับอันนี้เป็นราคาตั้งแต่ปี61นะคะช่วงกลางปีประมาณ1ปีนิดๆที่ผ่านมาพอดีเนาะนะครับเพราะว่าเขาเคยไปเหมือนช่วงทั้งรับทั้งต้านมาแล้วครับพี่สำหรับราคาเนี้ยนะครับก่อนที่เขาจะหลุดลงมาเล่นด้านล่างนะครับแล้วก็ขึ้นไปเทสตรงนี้แล้วไม่ผ่านสักทีนะครับก็รอลุ้นรอบเนี้ยที่16.60 บาทเนี่ยจะสามารถขึ้นผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเขาผ่านขึ้นไปได้ก็อาจจะไปลุ้นกรอบด้านบนต่อไปเนาะค่ะตอนนี้ต้องให้ผ่าน19.80 บาทก่อนนะคะสำหรับ PTG ถามว่า PTG มีประเด็นอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องผลการดำเนินงานที่ไตรมาส1ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเทิร์นอะราวอย่างชัดเจนเพราะว่าไตรมาสเดียวคือกำไร519 ล้านบาทมันเกือบเท่าปีก่อนทั้งปีเลยมันก็เลยนิดเดียวเองใช่มันก็เลยทำให้พุ่งขึ้นมาแบบนี้ละค่ะครับก็สมควรแก่เหตุแต่ว่านี่แซงเป้าหมายของโบรกเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เพิ่งเป็นหุ้นเด่นวันนี้เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองข้อมูลยังอัปเดตสามารถยังเข้าไปอ่านได้นะคะประเด็นก็คือว่าการเติบโตเขาดีแหละแต่ว่าตอนนี้ราคามันเกินพื้นฐานไปแล้ว11.80 บาทนี่ทิสโก้อัพราคาเป็น15 บาทด้วยนะจาก11.80 บาทเป็น15 บาทนะคะเป้าหมายใหม่ถูกต้องวันที่22ที่ผ่านมาตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ16.60 บาทไปแล้วจ้าอุ้ยส่วนใหญ่หุ้นที่ขึ้นมาแล้วก็ค่างเกินพื้นฐานอ่ะมันก็จะโดนขายลงมาบ้างเนาะในภาวะที่ตลาดแบบว่ายังลุ้นๆอยู่ว่าจะต้องผ่าน 1,670 ก็ยังแบบว่าจะผ่านไม่ผ่านจะผ่านไม่ผ่านหุ้นบางตัวหรือหุ้นที่เหมือนกับแพงเบ้อๆไปก็จะโดนขายออกมานะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วอย่างราคาเป้าหมายที่เราดูกันเนี่ยปกติแล้วเราก็จะมาค่อนข้างมาตัดทอนลงอีกเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้โอเวอร์ขึ้นมาแล้วมันก็แบบว่าอาจจะแพงนิดนึงนะครับ SGP สยามแก๊สค่ะอันนี้เพิ่งไปงานออฟเดย์มาเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาโอ้ไม่ใช่สิเมื่อวันที่7เป็นยังไงบ้างดูกราฟเทคนิคก่อนละกันนะครับในส่วนตัวว่ากราฟเทคนิคนะครับจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มตัวยกขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่ประมาณวันที่8พฤษภาที่ผ่านมานะครับก็ทำท่าจะดรอปลงครับพี่ก็คือทำราคาต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมีแรงเข้ามานะครับน่าจะเป็นแรงซื้อด้วยนะเพราะว่าถูกซื้อขายนะครับราคายกตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและทำท่าเหมือนจะฟอร์มตัวขึ้นมาใหม่ครับพี่ก็คือในรอบของราคาโลก่อนหน้าเนี่ยนะครับอยู่ที่ว่า9.15 บาทแล้วก็ยกตัวขึ้นมานะครับพักสร้างราคาโลใหม่เนี่ยนะครับที่ว่า9.35 บาทก็ถือว่าเขายกวีขึ้นมาแล้วและปัจจุบันราคานะครับก็เบรกเหนือ A ที่ว่า9.80 บาทเนี่ยขึ้นมาที่10.20 บาทเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังถือว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะสำหรับ GSP ณปัจจุบันนะครับทีนี้ SGP โอเคครับ SGP โอเคตดถ้าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับจริงๆจะไปใช้ยอด Aช่วงที่ผ่านมาตรงนี้นะครับก็คือประมาณ10.40 บาทนะครับก็ขาดไม่เยอะเนาะนะครับถ้ายืนเหนือ10.40 บาทขึ้นไปได้ก็จะยันแนวโน้มขาขึ้นของเขาเนี่ยแบบชัดมากขึ้นขึ้นประเด็นในกรอบบนนะคะตอนนี้แนวต้าน10.40 บาทนะคะมีนักวิเคราะห์ทำราคาพื้นฐานไว้ไหมไม่ค่อยเจออ่ะไม่มีนะจ๊ะแต่ว่าล่าสุดที่ผู้บริหารไปงานออฟเดย์นะคะก็โอ้โหลั่นรายได้ปี65แตะแสนล้านบาทปีนี้ปีอะไร62ครับรายได้เท่าไหร่ดูรายได้ได้ไหมเดี๋ยวนะต้องเข้าไปดูเลยทีเดียวพูดไปถึงปี65แล้วจ้าปีนี้รายได้จะเติบโตตามเป้าหมายก็คือ 10% นะคะวางงบลงทุน 2,000 ล้านบาทแล้วก็เป้าหมายรายได้แตะ 100,000 ล้านบาทในปี65ครับแต่เราอยากรู้ว่าปีที่แล้วมีรายได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูซิในข่าวไม่มีจริงๆแล้วมันจะมีตรงนี้ครับพี่ใช่ที่เป็นเรเวนิวเนาะไหนปีที่แล้วรายได้เท่าไหร่ตรงนี้ครับพี่อันนี้ไตรมาส1ใช่ปีที่แล้วรายได้ 7,000 ครับ
ก็เขาบอกว่าปี65จะแตะแสนล้านอ่ะก็น่าจะเป็นรายได้รวมที่ยังไม่ได้แบบว่าหักอะไรเป็นไปได้อันนี้ก็จะดูว่ามีความเป็นไปได้ไหมเพราะบางทีผู้บริหารพูดเราต้องมาดูข้อมูลย้อนหลังด้วยนะบางคนพูดมาแบบเฮ้ยมันจะยังไงมันจะได้หรออะไรอย่างนี้อันนี้สำหรับสยามแกก็ถือว่าเป็นไปได้เพราะว่าปีที่แล้วเขาก็มีรายได้ 7,000 นะคะแต่มาแรกปีนี้ก็รายได้ 2,000 กว่าล้านก็ถือว่าก็ยังถือว่าสร้างรายได้แบบเติบโตต่อเนื่องนะถูกต้องคอมเซเว่นทุน15.80 บาทถือไว้หรือขายดีคอมเซเว่นรู้สึกว่าขึ้นมาต่อเนื่องเลยครับพี่ช่วงที่ผ่านมานะฮะยังไงจ๊ะพุ่งมันเริ่มลงไงถ้าดูจากกราฟเทคนิคนะครับ15.80 บาทคุณพี่คะได้ขึ้นมาแบบว่าดีมาก15 บาทนี่ตรงไหนเนี่ยประมาณแถวๆนี้นะครับต้นปีที่ผ่านมาเลยยินดีด้วยจ้าถ้าจริงๆแล้วผมยังมองว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับพี่แต่ว่าถ้าเอาแบบเซฟนะครับจริงๆจุดตรงเนี้ยมันเคยเป็นจุดแนวต้านเดิมของเขานะครับที่ประมาณตรงนี้20.20 บาทนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะลงมาเทสแล้วนะฮะที่20.40 บาทนะครับจริงๆแล้วถ้าเอาแบบเซฟหน่อยนะครับถ้าหลุดต่ำกว่าตรงนี้ลงมานะครับอาจจะแบ่งออกก็ได้อันนี้อาจจะเป็นจุดที่เราตั้งขายไว้ส่วนหนึ่งใช่ใช่เราอาจจะไม่ต้องขายทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเราก็เก็บในส่วนของว่ากำไรอ่ะกลับเข้าเอากลับมาสักหน่อยนึงก่อนใช่แต่จริงๆแล้วเซฟเรานะฮะแต่แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นใช่แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นก็ปล่อยรันเทนได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดต่ำลงมานะครับจาก20.20 บาทเนี่ยนะครับจริงๆเราสามารถแบ่งทอนออกไปได้ชักในส่วนของว่ากำไรกลับเก็บเวลาขายก็ให้ขายเป็นสเต็ปอย่าออกทั้งหมดอะไรอย่างนี้ใช่แบ่งขายออกค่ะจุดแรกคือ20.20 บาทนะคะมาดูราคาพื้นฐานกันสักนิดมีไหมมีราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะคะตั้งแต่23.50 บาทไปจนถึง21 บาทก็มี21ถึง25บาทตอนนี้เท่าไหร่จ๊ะ20.80 บาทก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ปริ่มๆพื้นฐานแล้วเหมือนกันนะคะช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเขาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับคอมเซเว่นเนาะนะครับก็อย่างที่เทสแนะนำก็โอเคหาจุดที่เราจะแบ่งขายเพื่อที่จะเก็บกำไรมาไว้ก่อนได้นะคะแบ่งทอนออกไปก็ได้ครับพี่ต้องเอสโซเอสโซเนี่ยงบอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หุ้นคนก็สนใจเยอะนะแต่ไม่มีนักวิเคราะห์ทำบทวิเคราะห์เลยดังนั้นดูเทคนิคเลยจ้าก็ถือว่าณปัจจุบันนะครับสำหรับเอสโซนะฮะก็ฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วครับพี่ก็คือช่วงตรงเนี้ยลงมาแบบว่าหนักหน่วงมากตั้งแต่ประมาณ12.20 บาทนะครับลงมาโลที่ในส่วนของว่า9.05 บาทนะครับแล้วก็พยายามฟอร์มตัวขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยจริงๆถือว่าเขากลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับพี่ก็คือยกโลขึ้นมานะครับจากว่า9 บาทเนี่ยขึ้นมาในส่วนของว่า9.40 บาทยก A ขึ้นมาด้วยนะครับปัจจุบันก็ถือว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะสำหรับเอสโซแนวต้านถ้าใช้ A ช่วงก่อนหน้านะครับจริงๆจะเป็น A นี้นะครับที่10.50 บาทนะครับควรจะต้องยืนเหนือ10.50 บาทขึ้นไปให้ได้นะครับแล้วก็ไม่หลุดต่ำลงมากว่า V นี้เนาะวีนี้อยู่ที่ว่า9.40 บาทนะครับคิดว่าส่วนตัวคิดว่าอาจจะลงมาไม่ถึงนะครับถ้าลงมาไม่ถึงและกลับตัวดันเหนือ10.50 บาทขึ้นไปได้ก็จะถือว่าเขายันแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยแบบชัดเจนเพราะว่าที่10.50 บาทเนี่ยครับพี่ก่อนที่เขาจะลงมาหนักๆเนี่ยมันเคยเป็นแบบว่าเป็นแนวรับใช่มันเทสมาหลายรอบมากก่อนที่จะหลุดลงมาเล่นกรอบด้านล่างนะครับก็เชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญสำหรับเอสโซ10.50 บาทนะส่วนแนวรับอยู่ที่9.40 บาทนะคะสำหรับเอสโซ่เวิร์กพอยต์ค่ะเหมือนหุ้นจะขึ้นไหมนั่นไงขึ้น อ่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่23.90 บาทครับดูราคาพื้นฐานก่อนไหมรู้สึกว่าเวิร์กพอยต์เนี่ยนักวิเคราะห์ก็จะปรับราคาพื้นฐานลงมากันค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ25-27 บาท20ก็มีนะ20.25 บาทไปจนถึง27 บาทค่อนข้างเบี่ยงเนาะสำหรับตัวนี้ตอนนี้23.90 บาทก็น่าจะคล้ายๆ BEC อ่ะครับคือใกล้ๆพื้นฐานแล้วก็ยกตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับพี่สำหรับเวิร์กนะครับถ้าดูจากช่วงโลที่ผ่านมานะครับจริงๆก็ถือว่าถ้ากราฟแบบนี้เป็นขาขึ้นหรือเปล่าอ่ะ
ถ้าดูจากตรงนี้ครับพี่จริงๆแล้วเพราะว่า V มันต่ำลงใช่เขาเบรกขึ้นมานะครับV ต่ำลงแต่ว่า A ตรงเนี้ยยกขึ้นมาแล้วเขาทำท่าเหมือนจะเบรกทั้งหมดจริงๆเราเชื่อว่าเขาน่าจะซึมมาเป็นขาขึ้นนะนะครับแต่ว่าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเขาก็ลงมาค่อนข้างเยอะเนาะนะครับจริงๆแล้วจุดแถวๆเนี่ยครับพี่เคยเป็นจุดแนวรับเดิมนะครับแล้วก็เป็นแนวต้านเดิมของเขาด้วยนะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ23บาทกับ70โดยประมาณเนาะ23บาท70นะครับตอนนี้ผมขอดูตรงนี้หน่อย24ได้ป่ะคะ24บาทครับพี่อ่ะ24บาทตอนนี้23บาท90นะครับก็ลุ้นให้ปิดเหนือ24บาทขึ้นไปแล้วกันสำหรับเซฟๆเนาะสำหรับเวิร์คนะครับแต่ว่าถ้า24บาทก็อาจจะยิ่งใกล้ราคาพื้นฐานด้านบนเข้าไปใหญ่เลยก็อาจจะสูงกว่าบางโบรกเกอร์ที่ให้ไว้เนาะนะครับเป็นอีกตัวนึงแหละที่พร้อมโดนขายเอาอย่างนี้แล้วกันถ้ามีอะไรมากระทบนิดเดียวเพราะว่าดูงบก็พื้นฐานพื้นฐานก็ยังไม่ซัพพอร์ตนะงบไตรมาส1ก็ยังไม่ได้ซัพพอร์ตนะคะแต่ราคายกขึ้นมาก็ถือว่ากำลังจะเบรกเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะค่ะ CKP จะไป10บาทไหมเอ้ยมีแนวโน้มไป10บาทไหมจ๊ะ10บาทใช่ไหมฮะอ่าแต่ว่าจริงๆพื้นฐานเขาก็ไอ้นี่นะพี่เขาเคยไปถึง10บาทหรือเปล่าไม่เคยปึ๊บหรือพี่เรียนเราไม่พอเออไม่เคยตอนนี้กำลังออทามไฮอยู่สำหรับ CKP เขาถือว่าพีคสุดแล้วนะนะครับ10บาทเนี่ยนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาลุ้นหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าในส่วนของระดับ PE อะครับพี่ PE ณปัจจุบันก็ถือว่าสูงพอสมควรนะ66เท่าเนาะนะครับสูงมากดีกว่า คำว่า10บาทเนี่ยเราไปดูพื้นฐานกันนิดนึงดีกว่าว่าถ้าเกิดเป็นราคาพื้นฐานเห็นไหมราคาพื้นฐานปีนี้ยังไม่ถึงเลยใช่ไหมวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 6.50 บาทถึง 7.20 บาทนะคะเห็นไหมตอนนี้มันก็ใกล้ๆพื้นฐานแล้วด้วยดังนั้นถ้าถามว่ามีโอกาสไป10บาทไหมอยากให้ติดตามพื้นฐานเข้าไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะก็น่าจะมีแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้อ่ะใช่ต้องใช้เวลาการที่หุ้นขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็ใกล้แตะราคาพื้นฐานก็ให้ระมัดระวังแรงขายทำกำไรเพราะว่าคนที่เขาต้นทุนต่ำกว่าเราอ่ะเขาก็น่าจะพร้อมขายออกมาใช่เพราะว่าถือว่าราคามันยกมาตั้งแต่แบบว่า2บาท3บาทนะครับ10บาทอาจจะมีโอกาสแต่ต้องใช้เวลาเนาะรวมถึงในส่วนของพื้นฐานเขาต้องปรับตัวดีขึ้นด้วยอย่างต่อเนื่องนะครับโฮมโปรทุน8บาทถือหรือขายดีได้กำไรอีกแล้วสินะโฮมโปรเนี่ยรู้สึกเป็นอีกตัวนึงที่ขึ้นมาต่อเนื่องฮะเอาทำไฮเหมือนกันค่ะตัวนี้ทุนเท่าไหร่นะฮะทุน8บาท8หรือ18 8ใช่ไหม8สิเพราะว่าอันนี้มันออลไทม์ไฮโอ้คุณพี่ทุน8โอ้ยเป็นส่วนตัวนะไม่ขายครับ จริงถือได้เนาะนะครับจริงๆก็ยังถือได้อยู่เพราะว่าในส่วนของตัวราคาเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งครับพี่ที่นักลงทุนไม่ค่อยทนคือพอราคาขึ้นแล้วไม่ค่อยทนรวยแต่พอราคาแต่พี่เขาทนนะเพราะเขาถือมาตั้งแต่8บาทแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้17บาท40กลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยากให้พี่ทนต่อไปก่อนทนต่อไปก่อนนะครับอยากให้พี่ทนต่อไปก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าพื้นฐานเขาก็ดียังดีด้วยนะครับให้แบบนี้แล้วกันเนาะจุดตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้แนวต้านเนี่ยไม่มีแล้วอ่ะใช่เพราะว่ามันออลไทม์ไฮนะคะแต่ก็ถ้าเป็นยอดเดิมครับพี่ช่วงก่อนที่เขาจะพ้นขึ้นไปเล่น17บาทด้านบนเนี่ยนะครับจริงๆตรงเนี้ย16บาท10เนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่ถือว่าเป็นจุดในส่วนของว่าซัพพอร์ตพี่ไว้แล้วกันนะครับถ้ามันเกิดมีลงมาใช่แล้วมันเกิดจนมาตรงเนี้ยก็ขายทำกำไรออกไปบ้างใช่ใช่ใช่ถ้าลงมาที่16บาท10เนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกบ้างเนาะเป็นจุดขายจุดแรกยินดีกับพี่ด้วยนะคะต้นทุนดีมากอ่ะมาดูราคาพื้นฐานโอ้17บาทตั้งแต่16บาท90ไปจนถึง17บาท20ตอนนี้มันเกินพื้นฐานไปอีกแล้วก็ถือว่าชิดแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างชิดแล้วแหละนะครับก็ระมัดระวังแล้วกันนะคะสมมติถ้าพี่มีในส่วนของต้นทุนที่ต่ำมากเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสมมติถ้าพอถือแล้วเราเหมือนมีว่ากำไรเยอะๆเราอาจจะแบ่งขายก็ได้นะทยอยขายไปเนาะใช่ๆตัวสุดท้ายAOT AOT ขวัญใจนะลงทุนทุกเพศทุกวัยโอเคงั้นดูในส่วนตัวกราฟเทคนิคแล้วกันนะครับกราฟเทคนิคเนื่องจากราคาลงมาค่อนข้างสูงเนาะนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสะสมครับพี่ว่าจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเขาเด้งรีบาวขึ้นมานะนะครับทีนี้เนื่องจากเขาลงมาค่อนข้างหนักแต่ว่าเขาเคยมีจุดรับเดิมเนี่ยครับพี่อยู่ที่67บาทนะครับตอนเนี้ย66บาท25ก็ใกล้แล้วถ้าสามารถ
เบรกเหนือ67บาทขึ้นไปได้ก็เชื่อว่าอาจจะกลับไปที่เดิมก็ได้นะสำหรับ AOT แต่เราก็อาจจะต้องเข้าไปเช็คปัจจัยว่ามันมีปัจจัยเชิงบวกอะไรบ้างเนาะสำหรับ AOT ปัจจัยเนี่ยจริงๆเชิงบวกเราก็รับรู้ไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละ AOT เป็นคล้ายๆธุรกิจกึ่งผูกขาดเนาะเพราะว่ามีอยู่เจ้าเดียวแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องทำสิ่งที่คู่แข่งเขาสำคัญคือตัวเขาเองนั่นแหละเขาต้องแข่งกับตัวเองนั่นแหละแล้วล่าสุดเนี่ยที่ AOT ปรับลงมาเนี่ยมันเนื่องจากประเด็นที่ว่าKing Power ที่ได้ชนะประมูล Duty Free ทั้งหมดที่เขาเปิดประมูลเลยKing Power กินรวบไปเลยจ้ะก็เลยเกิดความกังวลว่าผลตอบแทนที่ AOT จะได้เนี่ยมันจะสูงกว่าเดิมหรือเปล่าหรือมันจะต่ำกว่าเดิมเพราะว่าตรงเนี้ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่เท่าที่ดูนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่านะมันไม่น่าจะต่ำกว่าเดิมแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทุกคนติดตามอยู่สำหรับ AOT ซึ่งถ้ามันไม่แย่กว่าเดิมเนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นไปอยู่ในระดับเดิมเนาะค่ะดูราคาเหมาะสมกันก่อนตั้งแต่67บาทไปจนถึง75 79ก็มีนะเอ้ย6967ไปจนถึงอันนี้น่าจะสูงสุด75บาทนะคะครับ Trinity ให้ไว้เนาะถ้า67บาทก็ใกล้แล้วเพราะว่าเขาเคยอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้เท่าไหร่70เออแต่พื้นฐานก็เคยทำมาแล้วสำหรับ AOT นะคะน้องเทสวันนี้สมควรแก่เวลาเราจะลากันไปด้วยหุ้นสีแดงแดงแบบนิดๆ นิดๆนะครับลบ 0.84 จุดเนาะนะครับตอนนี้ 1,669 จุดนะคะครับ1,670 เนี่ยจะต้องผ่านไปได้แบบแน่นๆนะมันถึงจะมีลุ้นไปต่อแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ลุ้นหน้าตาครม.กันดีกว่าว่าจะถูกใจหรือเปล่านโยบายจะออกมาเป็นยังไงนะคะสำหรับก็เชื่อว่าน่าจะยังมีแรงซื้ออยู่นะสำหรับเซตบ้านเราเนาะนะครับก็น่าจะขอให้ช่วงบ่ายปิดเขียวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เขียวมาหลายวันโอเคส่วน Stock Insight วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรา2คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ